ตัดต่อยื่นโทรศัพท์ใหญ่ๆออกมาแบบนี้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอป CapCut ของเราเลยครับจิ้มจึ๋งเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้าไปนะครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับคลิปตัวนี้มาก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับขอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับผมแสดงหลายเทคนะครับเอาเทคที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเทคสุดท้ายนะครับนี่เทคนี้ครับที่ยื่นโทรศัพท์มานี่ครับครับนะครับแบ่งฉากนะครับลบส่วนหน้าไปครับยื่นโทรศัพท์มาปั๊บแล้วก็ยื่นลงไปคืนครับแล้วก็ก้มลงมองโทรศัพท์เอาแค่นี้ครับแบ่งฉากลบสุดท้ายออกนะครับต่อมานะครับเอาคลิปมาอีกตัวครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับเลือกแอคชั่นที่โทรศัพท์เรากำลังแกว่งนกแดกนกแดกนี่แหละครับนะครับแบ่งฉากนิดนึงนะขอดูซีนนิดนึงครับตรงไหนที่มันนิ่งๆหน่อยแป๊บนึงนะขอดูหน่อยได้หมดครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยอ่ะเลื่อนมาตรงนี้พอครับประมาณนี้พอไม่ต้องยาวมากเป็นฉากครับลบส่วนท้ายออกไปจับจิ้มลงมาด้านล่างนะครับด้วยเครื่องมือพับซ้อนนะครับเลื่อนหานะครับจิ้มเลยครับเสร็จแล้วดูจังหวะนิดนึงนะครับขอขยับตรงนี้นิดนึงนะครับขยับออกไปก่อนนะครับผมให้ดูจังหวะนิดนึงนะจังหวะตรงนี้ครับนะครับตอนที่จึ๊กนี่นะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะครับให้เราแบ่งฉากตัวบนไว้เลยครับว่าเป็นมาร์กนะครับปึ๊บแล้วก็ลงไปข้างล่างคืนตรงนี้นี่ครับเราก็แบ่งฉากครับกันเลยครับเสร็จแล้วก็เอาเจ้าคลิปตัวนี้เข้ามาครับจะได้รู้ระยะนะว่าแค่ไหนประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับมาถึงเจ้าคลิปตัวนี้สำคัญแล้วครับสำคัญมากแล้วนะครับให้เรานะครับทำการลบส่วนขอบออกนะครับเลื่อนมาที่เครื่องมือลบ BG ออกครับมาที่แปรงนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนี่นะครับค่อยๆปรับนะครับปรับขนาดแปรงนิดนึงนะครับแปรงของตัวเองแบบนี้นะครับค่อยๆปรับนะครับทำส่วนใหญ่ๆก่อนครับค่อยๆถูไปครับเรียบร้อยนะครับรอประมวลผลสักครู่นะครับติ๊กถูกเข้าไปครับจึกครับนี่ครับจะเห็นว่าฉากหลังเราหายไปแล้วนะครับมาถึงตำแหน่งนี้นะครับด้านหน้านี่นะครับให้เราจิ้มไปที่คีย์เฟรม1ครั้งครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับให้เท่ากันกับเจ้าโทรศัพท์ของเราครับนะครับบิดให้เท่ากันเลยครับบิดมุมบิดอะไรให้เท่ากันเลยครับเป๊ะครับเป๊ะไหมประมาณนี้ครับดูนะครับนี่ครับแล้วก็มาถึงตำแหน่งนี้นะครับแบบนี้ยื่นปึ๊บปึ๊บนะครับขยายขึ้นมาเลยครับขยายใหญ่ๆเลยขยายใหญ่เลยใหญ่อีกใหญ่อีกนะครับดูนะครับปั๊บปึ๊บนะครับดึง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 นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจิ้มคีย์เฟรม1ครั้งครับเราไปที่ตำแหน่งสุดท้ายครับเราจะปรับขนาดให้มันเท่ากันครับไอ้โทรศัพท์ในมือที่เรายุบลงไปเนี่ยครับทราบไหมครับนี่ครับแบบเป๊ะๆนะครับค่อยๆนะครับดูนี่หนึ่งครับปึ๊บนี่ครับเราก็ได้คลิปออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วครับเรียบร้อยครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานครับติดขัดเรื่องการตัดต่อการถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดแชร์กันเยอะๆนะครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์อย่างเปียกสอนถ่ายทำครับ